วันนี้นะเราก็จะมารีวิวกระเป๋า Hello Lulu คอลเลกชันใหม่กันวันนี้มันจะเป็นคอลเลกชันที่มีคอนเซปต์ค่อนข้างแบบว่าแน่นเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาเล่าคอนเซปต์กันเพราะว่าถ้าใครได้ซื้อกระเป๋าคอลเลกชันใหม่อันนี้ไปนะก็จะเห็นป้ายที่เขาห้อยเขียนไว้ว่า Re-Series ก็คือเป็นซีรีส์ที่เขาอะสร้างขึ้นมาใหม่เลยด้วยคอนเซปต์ที่ว่ามีอะ Recycle Rethink Rebootรีไซเคิลคืออะไรก็คือเขาได้ใช้วัสดุที่สามารถที่จะรีไซเคิลได้แล้วก็รีทิงก็คือคิดใหม่เปลี่ยนเล็กๆน้อยๆแต่สร้างความสะดวกที่มากขึ้นแต่เขาใช้คำว่าแฮปปี้เนสนะตัว Hello Lulu เนี่ยเขาจะเน้นแฮปปี้เนสเป็นหลักเลยก็คือความสุขแล้วก็รีบูทก็คือเขามีคอนเซปต์ว่าให้เรามองเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันซึ่งสามารถที่จะรีบูทพลังให้กับเราได้เป็นอะไรสไตล์นี้นะก็คือคอนเซปต์ที่เรียกว่ารีซีรีส์นั่นเองซึ่งกระเป๋าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในรีซีรีส์ของเขาคือกระเป๋าที่ใส่ขวดน้ำได้เขามีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเนาะในรุ่นเนี้ยก็จะมีกระเป๋าอีกหลายใบเลยที่เขามีที่ใส่ขวดน้ำแบบนี้ซึ่งก้าเอามาให้ดูด้วยนะอย่างรุ่นนี้ก็จะเป็น Lia Daily Duo Shoulder Bag กระเป๋าใบนี้เขาก็จะมีช่องใส่ขวดน้ำที่มีฟังก์ชันเดียวกับอันนี้เลยเป็นช่องใส่ขวดน้ำเหมือนกันที่มีฟีเจอร์พิเศษอยู่แล้วก็อีกใบนึงก็คือใบนี้ชื่อ Loudy เป็นกระเป๋าที่มีความคล้ายกันสังเกตดูนะเขาจะมีความคล้ายกันแต่ว่าเขาจะมีลักษณะการสะพายที่แตกต่างกันแต่เขาก็ยังคล้ายกันก็คือมีช่องใส่ขวดน้ำแล้วก็เป็นทรงอะไรแนวๆนี้ส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็นรุ่นลิสซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเขามีความคล้ายๆกันกับรุ่นราวดี้และรุ่นลีอาเขาจะมีช่องใส่ขวดน้ำเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีวิธีการสะพายที่ไม่เหมือนกันอีกอันนึงก็คือเป็นทรงที่แปลกออกไปเลยอันนี้ชื่อว่าเลมี่จะเป็นกระเป๋าทรงนี้มีความแบบเหมือนแบบดีไซน์เก๋ๆแล้วก็ตรงนี้มีช่องใส่ขวดน้ำด้วยทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวก้าจะมารีวิวทีละใบเลยโอเควันนี้นะเราก็มาต่อกันที่กระเป๋า Hello Lulu ในซีรีส์ Lee กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะมาในรุ่นที่ชื่อว่า Hello Lulu Lee's Daily Duo Shoulder Bag อันนี้จะเป็นกระเป๋าที่มีความเหมือนกับ Lee R ที่รีวิวไปครั้งที่แล้วซึ่งมันเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าอันนี้จะเป็นรุ่น Lee's นะส่วนอันนี้จะเป็น Lee R ที่เป็นรุ่นเล็กกว่าช่องใส่ของของ Lee's เหมือนกับ Lee R ทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าขนาดมันจะใหญ่กว่าเทียบให้ดูสีที่เหมือนกันนะเขาก็จะเป็นแบบไซส์ใหญ่ไซส์เล็กใครที่ของเยอะแบกบ้านก็ไซส์ใหญ่ไปเลยใครที่ของน้อยลงมาหน่อยก็ไซส์เล็กได้ใส่ของให้ดูนิดๆหน่อยๆแล้วกันเนอะเผื่อว่าจะได้เห็นว่าไซส์ใหญ่เนี่ยมันใส่ได้มากกว่าตัวไซส์เล็กยังไงบ้างรุ่นลีสนะที่เป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าลีอาขนาดของเขานะหน้ากว้างตรงนี้ก็คือ24เซนหนา14เซนความหนาคือด้านนี้ความหนาแล้วก็ความสูงจะอยู่ที่37เซนน้ำหนักของเขาคือ290กรัมแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยจะเป็นเพชรรีไซเคิลไนลอน 100% ก็คือเป็นเนื้อผ้ารักโลกนะเป็นพลาสติกเพชรที่เขาสามารถรีไซเคิลได้หลายรอบแล้วก็ออกมาเป็นพวกผ้าทำกระเป๋าแบบนี้ก็ได้ส่วนด้านในจะเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% สีที่มีอยู่ตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด4สีนะก็จะมีสีนี้อ่ะสีนี้ชื่อว่าสีคอนเชลเป็นสีเปลือกหอยนะสีชมพูอ่อนส่วนอันนี้เป็นสีเบิร์นออเรนจ์ก็คือเป็นออกสีส้มมนๆหน่อยนะเป็นสีแนวแบบเหมือนสีอิฐอ่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือสีดำ Onyx Black ก็จะเป็นสีดำแบบดำล้วนเลยสายเขาก็สีดำแล้วก็ตัวกระเป๋าเขาก็สีดำอย่างตัวสีส้มอันเนี้ยเขาจะเป็นสายสีเทาเข้มแล้วก็ตัวสีชมพูเขาก็จะเป็นสายสีดำแบบนี้ส่วนอีกสีหนึ่งก็คือสี Light Walnut เขาจะออกโทนน้ำตาลแบบนี้แล้วก็ตัวสายเขาอ่ะเป็นสีเดียวกันกับกระเป๋าเลยนะอันนี้สวยดีนะคราวนี้เราจะมาดูช่องใส่ของกันตัวกระเป๋าลิสเนี่ยก็คือมีความเหมือนลีอาทุกอย่างเลยอย่างที่บอกช่องใส่ของก็จะมีช่องใส่ของหลักแล้วก็มีช่องใส่ขวดน้ำที่เก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็นแล้วก็ข้างนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่อยู่แนบตัวอยู่ด้านหลังเรามาดูข้างในก่อนเปิดออกมาช่องเขาจะแบบว่าใหญ่มากเนื้อผ้าเขาจะแบบนิ่มๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวอพลิกด้านนี้ดีกว่าจะได้เห็นช่องตาข่าย2ช่องที่ใหญ่ๆเลยอยู่ตรงนี้ใส่ได้แบบหลากหลายมากแล้วแต่ประเภทของที่เรามีเลยนะว่าเราจะใส่อะไรค่อนข้างใหญ่ทีเดียวใส่กระเป๋าตังค์เข้าไปแล้วก็ของกระจุกกระจิกของเรานะซองหน้ากากกล่องแว่นตานะสมุดออร์แกไนเซอร์ของเราใส่เข้าไปเอา iPad ไปด้วยอันนี้เป็น iPad Air Gen 4ขนาดหน้าจอ 10.9 นิ้วแล้วก็เป็นเคสบางใส่ปากกาด้วยใส่ได้แน่นอนใบใหญ่ขนาดนี้นะคะต้องใส่ของนี้เราใส่ power bank มาใส่ power bank ใหญ่ๆ power bank อันใหญ่เบอร์นี้เลยนะ
เออเขาจะมีนะช่องนึงเขาจะเล็กอีกช่องนึงเขาจะใหญ่นะก้าวก็จะใส่สายชาร์จของโทรศัพท์2เครื่องนี้ใส่เข้าแบบนี้แล้วก็ช่องเล็กแบบนี้ขอใส่ของกระจุกกระจิกดีกว่าครีมทามือใช่ไหมแล้วก็แอลกอฮอล์เจลสเปรย์ฉีดคอลิปสติกยาดมซับมันกระจกลิปมันของสาวๆทั้งหลายนะใส่เข้าไปหมดแล้วของแค่นี้ดีกว่านะเราก็ปิดกระเป๋าช่องที่ซ่อนอยู่แนบตัวเราคืออยู่ตรงนี้อ่ะก้าวพลิกให้ดูใส่ของใส่อะไรดีใส่ของที่เราอยากซ่อนอ่ะอันนี้มีฮุกห้อยกุญแจด้วยอยากซ่อนอะไรดีอ่ะเราใส่พาสปอร์ตดีมั้ยใส่ได้มั้ยใส่ได้นะออกมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปิดได้ด้วยนะด้วยความที่เนื้อผ้ามีความยืดหยุ่นสูงใส่แนวนี้ก็ได้มาอีกข้างนึงมาใส่ไอ้นี่ดีกว่าขวดน้ำก็จะใส่ขวดน้ำ 0.6 ลิตรนะน้ำขวดเล็กใส่ได้มีช่องเหลืออีกใส่โทรศัพท์ดีมั้ยอันนี้เป็น Samsung S21 ใส่ได้เนี่ยใส่โทรศัพท์โทรศัพท์เหลืออีกเครื่องนึงใส่ไปในกระเป๋าละกัน iPhone 12 Pro Max เราจะใส่ช่องด้านไหนที่อยู่ข้างๆตรงนี้ตั้งใจเสียบนิดนึงใส่ได้แล้วอยู่อย่างงี้นี่อยู่ตรงนี้โอเคเสร็จแล้วรูดซิปปิดเลยมันก็จะเป็นลักษณะนี้สะพายไหล่อย่างนี้ก็ได้นะด้วยความที่มันเป็นรุ่นใหญ่อ่ะก้าวว่ามันสะพายไหล่ได้เลยนะมันไม่ใช่แบบถือแบบสมเป็นทรงโทสได้เท่านั้นนะคือสะพายไหล่เรียวแบบนี้ได้เลยหรือว่าเราจะสะพายให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ป่ะเราเอามันรวบไว้ตรงนี้อย่างนี้มันก็จะสะพายเป็นแบบนี้ได้สะพายทรงนี้ได้หรือว่าสะพายฝั่งนี้จะได้เป็นด้านหน้าจริงๆพอถึงเวลานี้เราก็ดูไม่ออกแล้วด้านไหนด้านหน้าด้านหลังเพราะมันเป็นทรงที่ค่อนข้าง flexible มากๆเลยมันจะสะพายแบบไหนก็ได้เลยอ่ะอย่างนี้หรือว่าจะทำเป็น cross body ก็ได้จริงๆประมาณนี้ก็สามารถ cross ได้แล้วนะ cross ออกมาให้มันสั้นหน่อยมันก็จะไม่แกว่งไกวนี่ cross เป็นอะไรแนวนี้หรือถ้าใครถนัดให้สายมันยาวหน่อยเราก็เลื่อนสายได้เนี่ยมันก็จะยาวขึ้นมันจะยาวขึ้นแบบนี้ก็แล้วแต่สรีระก้าวนี่จะยาวไปสำหรับก้าวสะพายแล้วมันอาจจะห้อยลงไปเยอะก้าวก็เลยคิดว่าสำหรับความสูงของก้าวเนี่ย162เซนเนี่ยนะเอาแบบสั้นกว่านี้จะดีกว่าแต่ใครที่สูงกว่าหรือว่ามีเนื้อมีหนังมากกว่านิดหน่อยอย่างเงี้ยก็เอาสายยาวๆแบบนี้ได้หรือว่าเราจะสะพาย cross body ด้วยสายฝั่งนี้ก็ได้นะสายที่อยู่ฝั่งเปิดกระเป๋าหลักนะ cross แบบนี้ได้มันก็จะเป็นอะไรแนวนี้หรือถ้าใครจะสะพายอีกฝั่งก็ได้นะตอนนี้ดูความเป็นหน้ากระเป๋าด้านหน้าด้านหลังค่อนข้างเหมือนกันถ้าเป็นโลโก้อยู่ข้างหน้าตรงนี้คือด้านหน้าอันนี้เป็นการสะพายด้านหน้าแบบนี้เป็นทรงนี้แบบนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ9สูง62ก็จะประมาณนี้เป็นการสะพายโดยใช้สายที่อยู่ฝั่งช่องเก็บของหลักเหมือนเดิมนะเหมือนกันกับรุ่นใบเล็กเลยรุ่นลีอาร์เนี่ยเขาสามารถที่จะถอดฉนวนรักษาความร้อนความเย็นเนี่ยถอดออกได้ถ้าเราไม่ใช้ใช่ป่ะความเป็นกระดุมแปะตรงนี้เราสามารถถอดได้เอาออกแล้วก็ดึงออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเราอาจจะแยกไปใช้กับกระเป๋าใบอื่นก็ได้ใส่อย่างเงี้ยแล้วเราอาจจะอยากแบบเอาไปไว้กับกระเป๋าอีกใบอ่ะให้มันรักษาความเย็นอยู่แบบนี้เราไปใส่กระเป๋าใบอื่นก็สามารถทำได้แล้วตรงนี้มันก็จะกลายเป็นช่องใส่ของธรรมดาที่ใส่ของเข้าไปแล้วเราก็ลูดให้มันปิดสนิทแบบนี้ได้มันก็จะเป็นขนมจีบแบบเนี้ยของก็จะไม่หล่นร่วงออกมาประมาณนี้สำหรับตัวกระเป๋าลีสนะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะดูสีอื่นเผื่ออนาคตมีสามารถเช็คได้ที่ www.elotuco.com/shop นะเช็คสีก่อนหรือว่าถ้าใครอยากเอาของมาลองกระเป๋าเราเงี้ยก็ติดต่อได้ที่ LINE @elotuco หรือถ้าใครถนัด Shopee Lazada JD Central ก็เปิดแอปขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เสิร์ชชื่อร้าน Elotuco ได้เลยโอเคก็มีเพียงเท่านี้สำหรับกระเป๋าลีส Daily Duo Shoulder Bag คลิปหน้านะจะเป็นกระเป๋าอีกรุ่นหนึ่งที่ยังอยู่ในซีรีส์ของลีอยู่นะจะเป็นรุ่นอะไรติดตามด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะที่จะอุดหนุนพวกเราบ๊ายบาย